นเราได้สิ่งนี้มาเมื่อกี้เพื่อนลองแล้วกรอบมากแม่กรอบจริงอ่ะเนาะกูจะบอกว่ามึงอ่ะเหลือ1,000สุดท้ายกูเหลือ700สุดท้ายทำไมชีวิตพวกเราแต่ก็เลือกที่จะมาเที่ยวค่ะทุกคนคือรู้เลยว่าอะไรคือสาระสำคัญของชีวิตทางท่องทางธรรมชาติตอนนี้ก็คือจากซีเมนต์ได้เปลี่ยนเป็นลูกรังเรียบร้อยแล้วทุกคนเราจะถึงใช่ไหมที่วัดไม่มีสัญญาณนะก็คือไม่มีบริการนะคะวันนี้ล่ะจอดที่ไหนตรงไปตรงนั้นหรือว่าจอดที่เขาจอดกันไว้ก่อนทุกคนแว่นอันนี้มันเหมือนขายลอตเตอรี่ปะก็มีอันนี้กูว่าเข้าออกทางคนเดียวนี่เฟี้ยวกว่าอยู่ที่วัดถ้ำบาดาลแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดการธุระแล้วก็ไปดูกันว่าวัดนี้มีอะไรให้เราทำกิจกรรมบ้างเราก็จะมีทำบุญลงศพมีถวายสังฆทานแต่ถ้ำหน้าเกษตรต้องมีที ตอนนี้เรากำลังจะไปท้าเวสต่อนะคะคนใช้การเดินเท้าเข้ามาประมาณ50เมตรวัดที่นี่เงียบสงบมากทุกคนเหมือนเราจองทัวร์ไพรเวทเลยอะตอนนี้มันไม่มีใครเลยยกเว้นเราทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะไปตรงผ้าแดงที่เป็นท้าเวสพบกับรายการคนค้นคน EP 0ทุกคนทางลงถ้ำก็คือลงไปอีกนะคนเรารู้แล้วทำไมเขาไม่ให้แต่งตัวแบบลุ่มล่ามมาเพราะว่าทางมันแบบมากอ่ะตอนแรกว่าแบบจะน่ากลัวนะแต่ว่าพอมาเจอแบบวิวอ่ะต่อค่ะทุกคนนี่ว้าวค้างคาว
ข้างคาวจริงๆด้วยทุกคนดูข้างบนดิมีไหมทุกคนเลขที่เราได้มาเมื่อกี้ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จภารกิจที่วัดถ้ำบาดาลแล้วก็อยากจะมารีวิวน้องว่าการเดินทางมาที่นี่ก็ลำบากนิดนึงมันจะฟีลแบบประมาณว่าเหมือนเรามาผิดทางอะแต่จริงๆก็คือถูกแล้วแหละเห็นรีวิวนึกว่าแบบคนมาเยอะแต่พอเรามาถึงอะเงียบสงบมากก็คือมีแต่เราพวกเราเป็นชนกลุ่มแรกที่มาถึงแต่ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทยอยกันมาแล้วแหละทุกคนข้างในก็ตามที่เราถ่ายมาให้ทุกคนดูเลยเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันเลยแล้วกันไม่เสียเวลาเราก็ขึ้นมาที่เขายายเที่ยงแล้วเนาะจุดชมวิวกังหันลมว่าร้อนมากร้อนอะไรล่ะแดดไม่เห็นจะมีเลยก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมอาจจะแบบว่านั่งรถกอล์ฟตรงเนี้ยเราก็หาอะไรกินกันหน่อยได้มาเป็นก๋วยจั๊บฝักหนึ่งทุกคนสถานการณ์ณตอนนี้ก็คือเราขึ้นมาที่อ่างพักน้ำด้านบนเขายายเที่ยงนะคะเพื่อจะมาถ่ายวิวแบบกังหันลมสวยๆแต่ประเด็นคือตอนนี้ฝนตกทุกคนฝนได้ตกลงมาแล้วเราก็เลยได้แต่นั่งรอว่าฝนมันจะหยุดกี่โมงลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ไปไหมคนฝนมันตกหนักแล้วอะหนักจนเราไม่เห็นกังหันแล้วอะตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกเนาะเรารออยู่จนแบบไม่รอแล้วอะจนต้องมาถ่ายรูปกลางสายฝนแทนและไม่งั้นเราจะไม่ได้รูปเลยในวันนี้ซึ่งเอาจริงตอนที่ฝนตกมันก็มูดดีไปอีกแบบเนาะฟิลเหมือนเราอยู่ปูซานเกาหลีเลยอะแม้ว่าเราหวังว่าจะมาเจอแดดที่สดใสก็ตามแต่ไม่เป็นไรอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอค่ะไปเจอกับภาพวิวทิวทัศน์กันเลยพอเป็นเรามาก็คือไม่เห็นอะไรเลยเหมือนเที่ยวภาคเหนือค่ะทุกคนหมอกมาแล้วนึงดูดิแล้วคือลมแรงมากตอนเนี้ยเนี่ยความหมอกมาทุกคนเหมือนว่าฟ้าจะมีตานะคะตอนนี้ก็คือทุกอย่างปลอดโปร่งแล้วนี่ด้านหลังเราตรงนั้นเป็นเขื่อนนะคะและที่สำคัญคือเราเห็นกังหันแล้วทุกคนในกล้องอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวเราจะพาไปซูมใกล้ๆไปกันค่ะสุ่มกล่อง50 บาทนะเฮ้ยมึงเอาเร็วมึงกล่องนึงกูสองกล่องเดี๋ยวคือให้เพื่อนซัดหนึ่งกล่องเออคุณแจใส่คือไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไง
เขย่าได้นะว่าแบบมอลลี่ดีกว่าก็จะเป็นทรงมอลลี่มันจะเป็นมอลลี่มงกุฎเหรอหรือว่ามันเป็นตังมากกว่าไปศึกษางานด้วยกันเป็นเพื่อนเจ้าสาวมา10งานแล้วโอเคไม่มีอะไรจะพร้อมไปกว่านี้แล้วแต่เจ้าบ่าวเท่านั้นทุกคนอันนี้นะคะเป็นที่พักที่เราจองไว้อันนี้เรามาดึกนิดนึงชื่อณภาเข้ามาก็จะมีแอร์มีทีวีแล้วก็นี่จะเป็นมุมเตียงนะคะแล้วก็อันนี้เรามีเตียงเสริมหนึ่งทางฝั่งนี้ก็จะมีตู้เย็นตรงโต๊ะก็จะมีน้ำดื่มสามารถสั่งอาหารได้นะคะกับน้ำแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดเลยทุกคนอันนี้เราโทรไปสั่งร้านสวนผักลุงฤทธิ์มานะคะก็คือเราตีรถกลับจากลำตะคองมาที่เขาใหญ่เนาะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งระหว่างนั้นก็โทรสั่งทุกคนแล้วเขาก็สามารถแบบทำออเดอร์รอไว้ให้เราก็แค่ไปพิกอัพที่ร้านเมื่อกี้ลืมถ่ายนี่แหละก็ได้มาทานที่พักนะคะทุกคนมันแบบมันใหญ่มากโดยเฉพาะกล่องนี้ทุกคนดูมือเรานะแล้วดูแบบสิ่งเนี้ยเราว่ากินกันได้แบบ 4-5 คนเลยนะแต่นี่ก็คือ2คนเท่านั้นทุกคนเอาใจช่วยด้วย